ัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music เพราะอะไรโยฮันเซบาสเตียนบาร์กถึงเป็นดั่งไอน์สไตน์แห่งวงการดนตรีคลาสสิกยุคบาโรกพบกับคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรบทเพลงที่จบไปนะคะไพเราะมากๆเลยบทเพลง Minuet in G คิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วต้องขอให้พี่มิกะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นผู้อธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยว่ามันเป็นบทเพลงอะไรยังไงของใครคะค่ะสวัสดีค่ะก็คือว่าเพลง Minuet in G นี้แต่งโดยโยฮันเซบาสเตียนบาร์กนะคะซึ่งเป็นคีตกวีในยุคบาโรกเพลงนี้ความจริงเนี่ยจะเรียกว่าฮิตที่สุดก็ได้เพราะว่าถูกทำมาเป็นเพลงป๊อปที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักที่ชื่อว่า Lover Concerto นะคะก็จริงๆแล้วใช่ๆจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพลงที่อยู่ในรวมเล่มที่ชื่อว่า For Anna Magdalena ซึ่งเป็นภรรยาคนที่สองของเขานะคะเหมือนเป็นหนังสือที่รวบรวมเพลงสำหรับฝึกเล่นคีย์บอร์ดที่บาร์เคยสอนลูกๆของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรวมเพลงที่เขาแต่งบ้างรวมเพลงที่ภรรยาแต่งหรือลูกแต่งหรือเพื่อนๆแต่งรวมกันอยู่ในเล่มเดียวกันความจริงก็มีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ความจริงแล้วเพลงนี้บาร์แต่งหรือเปล่าบาร์แต่ว่าเป็นบาร์ไหนบาร์นามสกุลบาร์ใช่แต่ว่าเพลงนี้ก็ดังที่สุดจริงๆค่ะที่ได้ฟังไปว่าทำนองก็ค่อนข้างติดหูแล้วก็ฟังง่ายก็วันนี้เราอยู่กันกับพี่มิกะได้ยินเสียงพี่มิกะกันแล้วขอเสียงของอีกท่านหนึ่งหน่อยค่ะเฮ้ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญ2คนนะคะพี่มิกะกับพี่จิ๊บนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเริ่มจากพี่จิ๊บดีกว่าเพราะว่าเคยมาแล้วตอนนึงนะคะที่เราพูดถึงดนตรีแชมเบอร์กันสวัสดีค่ะพี่จิ๊บแนะนำตัวสั้นๆหน่อยค่ะสวัสดีค่ะเคยฟังกันมาก่อนแล้วนะคะชื่อจิ๊บนะคะกัลยาพงศธรค่ะเป็นนักฟลูตค่ะค่ะพี่จิ๊บนะคะแล้วก็อีกท่านนึงพี่มิกาเป็นน้องสาวของพี่เอมิที่เคยมาพูดเรื่องของโมซาร์ทนะคะก็วันนี้น้องสาวก็มาพูดเรื่องบาร์กสวัสดีค่ะระพีณภาวันนะคะเป็นนักไวโอลินค่ะนักดนตรีในวง RBSO ทั้งคู่นะคะใช่ค่ะคือแบบต้องบอกก่อนว่าแขกรับเชิญในรายการนี่เป็นนักดนตรีจากวงนี้เยอะมากไม่ใช่อะไรคือจะบอกว่านักดนตรีทุกคนจริงๆแล้วมีของเนาะบอกว่าทุกคนแบบมีความรู้แต่ว่าอาจจะสนใจในคนละเรื่องกันแล้วก็พี่ๆสองท่านนี้สนใจในเรื่องของบาร์กก็เป็นคีตกวีชาวเยอรมันที่มีชื่อเสียงมากวันนี้ก็เลยขอเชิญพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยมาให้ความรู้กับท่านผู้ฟังในเรื่องของนักประพันธ์ท่านนี้เลยนะคะเราไปเริ่มกันที่ตรงไหนดีประวัติเริ่มตั้งแต่แรกเลยโอ้โหวันนี้ยาวนานแน่นอนนะคะแน่นอนค่ะก็คือว่าบาร์กเนี่ยนะคะก็เกิดในตระกูลนักดนตรีที่ความจริงก็คือค่อนข้างมีชื่อเสียงเลยในแคว้นทูริงเกียคือสมัยก่อนก็ยังไม่มีประเทศเยอรมันเนาะแต่ก็ในสมัยนี้ก็คืออยู่ในประเทศเยอรมันเป็นลูกคนที่8นี่เนี่ยพอบาร์กอายุน่าจะสักประมาณ10ขวบเนี่ยพ่อแม่ก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะเขาก็ย้ายไปอยู่กับพี่ชายคนโตชื่อโยฮันคริสโตฟบาร์กนะคะก็พี่ชายเขาก็เป็นนักออร์แกนที่เก่งกาจอยู่ทีเดียวแล้วก็สอนออร์แกนให้กับน้องชายด้วยนี่บาร์กเนี่ยก็มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีอย่างมากจนแน่นอนก็จะมีตำนานเล่าว่ามีตำนานด้วยมีตำนานเล่าว่าพี่ชายเนี่ยก็เริ่มแบบว่ารู้สึกว่าน้องจะเก่งเกินหน้าเกินตาไปแล้วแหมก็แบบว่าก็กลัวน้องจะเก่งเกินตัวเองก็ทำการเก็บโน้ตออร์แกนของเขาเนี่ยล็อกใส่ลิ้นชักเอาไว้เพื่อไม่ให้บาร์กอ่ะเอามาซ้อมได้ต้องบอกก่อนว่าท่านผู้ฟังถ้าเราพูดว่าบาร์กหมายถึงโยฮันเซบาสเตียนบาร์กคือตัวละครหลักของเราในวันนี้เลยนะคะเพราะว่าเราจะพูดถึงบาร์กหลายๆคนอยู่ค่ะ นะคะแต่บาร์กเนี่ยค่ะด้วยความที่อยากจะเล่นอยากจะซ้อมก็แอบมาสะเดาะกุญแจลิ้นชักตอนกลางคืนเด็กโซนเพื่อที่จะนำโน้ตของพี่ชายเนี่ยมาคัดลอกแล้วเขาก็ทำอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าความจริงเนี่ยมันจะส่งผลต่อสายตาของเขา
ในอนาคตด้วยเพราะว่าเขาก็ต้องสมัยก่อนนะคะก็ต้องมีแค่เทียนอะมีแค่เทียนไขแสงก็มืดๆแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพี่ชายก็จับได้ในที่สุดก็ทำการลิฟโน้ตที่เขาคัดลอกไปหมดเลยโถน่าสงสารจริงๆแต่อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นเนี่ยค่ะคือบาก็เขารับการศึกษานะคะแล้วก็เขาเนี่ยมีความโดดเด่นมากในการร้องประสานเสียงซึ่งตอนนั้นก็ยังเด็กอยู่ก็จะเป็น Boys Choir นะคะคุณจิ๊บคุ้นเคยกับเพลงของการประสานเสียงของเด็กผู้ชายมันก็จะไม่เหมือนการประสานเสียงของวงผู้ใหญ่นะคะเสียงมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะลองฟังตัวอย่างวันนี้เริ่มฟังกันดนตรีกันแบบเร็วๆเลยนะคะน่าจะได้ฟังดนตรีกันเยอะมากเป็นบทเพลง Boys Choir ที่บาร์คคือร้องหรือว่ายังไงคะประพันธ์คือตาบาร์คเป็นคนประพันธ์นะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะก็จริงๆเป็นเพลงที่ถ้าไม่บอกว่าเป็นผู้ชายอาจจะไม่ทราบเลยนะคะว่าเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าลักษณะที่ได้รับความนิยมในดนตรีตะวันตกเนี่ยเสียงเด็กผู้ชายต้องถือว่าเหมือนกับเป็นเสียงเทวดาตัวน้อยคล้ายๆอย่างนั้นเนาะมีเนื้อเสียงที่ไพเราะมากแล้วเป็นของมีค่าเพราะว่ามันมีระยะเวลาที่จำกัดเมื่อก่อนจะแตกนูมก่อนที่เสียงจะแตกเพราะงั้นก็เราก็จะรู้จักวงBoys Choir แม้แต่ในยุคปัจจุบันที่ยังหลงเหลืออยู่เนาะไม่ว่าจะเป็นในเวียนนาหรือในอังกฤษก็มีค่ะที่ในยุคสมัยก่อนเขาจะมีการตัด ใช่ตัดอวัยวะเพศเพื่อรักษาให้เสียงให้เสียงเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้สมัยนี้ไม่มีแล้วนะคะ ไม่น่าจะดีเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่บาร์ก็เขาก็โดดเด่นในด้านนี้นะคะก็ได้รับทุนไปเรียนดนตรีต่อที่เมืองลุนเบิร์กซึ่งที่นี่เนี่ยบาร์ก็ได้ศึกษาการประพันธ์เพลงด้วยก็บาร์ก็อยู่ที่นั่นจนกระทั่งนั่นแหละค่ะเสียงแตกหนุ่มก็อยู่ต่อไม่ได้แล้วนะ ก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะพอเขาอายุได้17-18เนี่ยกำลังวัยหนุ่มเลยตอนนั้นเป็นนักออร์แกนที่ฝีมือดีมากแล้วก็เริ่มทำงานเป็นนักเล่นออร์แกนนะคะในอันนี้ก็คือประมาณปี1703เขาก็เริ่มเป็นนักออร์แกนที่เมืองอันสตัดค่ะนะคะซึ่งความจริงแล้วเนี่ยบาร์กนี่ค่อนข้างต้องใช้คำว่าติดอยู่ทีเดียว เป็นอาร์ติสใช่เป็นอาร์ติสเพราะว่าก็จะทะเลาะกับกรรมการโบสถ์มากมายออร์แกนนี่เป็นออร์แกนของโบสถ์ก็จะมีประมาณว่าเขาเดินทางไปฟังดนตรีที่ต่างเมืองแล้วก็อยู่ยาว3เดือนกรรมการก็โมโหบ้างว่าไม่กลับมาทำงานสักทีหรือมีเอาออร์แกนไปใช่เอาออร์แกนไปจีบผู้หญิงก็มีเล่นจีบผู้หญิงก็โดนกรรมการโบสถ์ว่าเอาว่าแบบมันไม่ใช่เครื่องดนตรีที่จะไปใช้ในเรื่องทั้งโลกซึ่งก็ต้องแอบบอกนิดนึงว่าหญิงที่เขาจีบนี่สุดท้ายก็มาเป็นภรรยาของเขาภรรยาคนแรกคือมาเรียบาบาร่าบาร์กนะคะค่ะก็ช่วงนี้เขาก็แต่งเพลงออร์แกนแล้วดนตรีทางศาสนามากมายเพราะว่าทำงานอยู่ที่โบสถ์เสร็จแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในปี1708ก็คือหลังจากนั้นได้หลายปีเนี่ยเขาก็เริ่มทำงานเป็นนักออร์แกนประจำตำหนักของท่านดุ๊กแห่งไวมาแล้วก็นอกจากเป็นนักออร์แกนเป็นนักไวโอลินด้วยนะคะโอ้เป็นนักร้องนักออร์แกนนักไวโอลินนักประพันธ์ใช่ใช่ทำทุกอย่างแล้วทำทุกอย่างเลยซึ่งตอนนั้นเขาก็เริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนักเล่นและนักสร้างออร์แกนคือนอกจากเขาจะเล่นแล้วเนี่ยเขาสร้างออร์แกนด้วยสร้างออร์แกนด้วยมีการปรับปรุงออร์แกนขนาดใหญ่จนเขามีชื่อเสียงมากมายในด้านนี้ต้องบอกจริงว่าไม่ค่อยได้รับชื่อเสียงในด้านการแต่งเพลงเท่าไหร่ในช่วงนั้นนะคะซึ่งแตกต่างจากตอนนี้เลยที่เรารู้จักกันเลยนะในฐานะนักประพันธ์เนาะใช่ค่ะก็เขาก็มีความสุขดีที่ไวมากอ่ะอันนี้ก็แต่งงานแล้วแต่งงานกับภรรยาคนแรกแล้วนะคะค่ะจนกระทั่งมีเรื่องผิดใจกับท่านดุกขึ้นมาท่านเพราะว่าเขาไปสนิทกับหลานของท่านที่ท่านไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่นั่นทำให้ท่านก็ไม่ค่อยพอใจแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรจนกระทั่งมิวสิกไดเรคเตอร์เนี่ยเสียชีวิตคนปัจจุบันทั้งนั้นเสียชีวิตแล้วบาร์ก็คิดว่าเขาเนี่ยจะได้รับแต่งตั้งเป็นมิวสิกไดเรคเตอร์คนต่อไปเป็นผู้อำนวยการด้านดนตรีใช่แบบตัวเก่งเลยว่าเขาเก่งมากแต่ปรากฏว่าไม่ได้เ
ไม่ได้รับแต่งตั้งบาร์ก็เลยคิดว่าสงสัยอนาคตที่นี่จะไม่ค่อยสดใสซะแล้วนะคะเขาก็เลยเริ่มที่จะย้ายที่ทำงานนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยค่ะ เจ้าชายลีโอโปเองของเมืองเคอร์เทนออกเสียงถูกไหมถูกค่ะถูก ก็มีความสนใจในตัวบาร์กอยู่บาร์กก็เลยมาลาออกจะมาลาออกจากไวมาแน่นอนค่ะตามสไตล์เจ้านายก็ต้องโกรธเป็นธรรมดาเอ้าอยู่ดีๆจะมาลาออกแบบนี้เขาโกรธแล้วก็ทำการขังคุกบาร์กโดนขังคุก1เดือนช่วงนั้น เหมือนเป็นการลงโทษอะค่ะนิดหน่อยแต่ก็ท่านก็ไม่ได้โกรธอะไรมากก็ขังแค่เดือนเดียวนะนั่นขนาดไม่โกรธมากไม่โกรธมาก โดนขังคุกไป1เดือนนะคะแต่ก็หลังจากนั้นก็บาร์กก็ได้ย้ายไปที่เมืองเคอร์เทนนะคะไปทำงานเป็นคราวนี้เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ให้เจ้าชายลีโอโปได้เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์แล้วอันนี้คือในปี1717ค่ะนะคะเจ้าชายลีโอโปเนี่ยเป็นเจ้าชายที่โปรดดนตรีมากและเป็นนักดนตรีด้วยท่านก็มีความสามารถในการเล่นดนตรีซึ่งเราต้องใช้คำว่าเป็นช่วงชีวิตที่บาร์กน่าจะมีความสุขที่สุดในช่วงนี้เพราะว่าเป็นที่โปรดปรานของเจ้านายเจ้านายก็รักดนตรีนะคะเขาก็แต่งเพลงแชมเบอร์สำหรับเล่นในพระราชสำนักไว้มากมายเพราะนั้นช่วงนี้เนี่ยก็จะมีเพลงที่เป็นเครื่องสำหรับเครื่องดนตรีเนี่ยเยอะมากที่บาร์กแต่งเอาไว้นะคะก็จะยกตัวอย่างเช่นบรันเดนเบิร์กคอนแชร์โตถ้าออกเสียงเยอรมันยังไงคะน้องมุกบรันเดนบวกคอนแชร์โตจริงๆเป็นคำที่ออกยากคือเหมือนอย่างประตูบรันเดนเบิร์กที่คนไปเที่ยวกันที่เบอร์ลินจริงๆก็ถ้าไปพูดแบรนเดนเบิร์กคนที่เยอรมันอาจจะงงนิดนึงต้องพูดว่าแบรนเดนบูกไปแรกๆก็งงกันหมด เป็นภาษาที่ยากจริงๆก็โดนรวบรวมไว้ในช่วงนี้ต้องใช้คำว่ารวบรวมเพราะเหมือนว่าความจริงบาร์ก็แต่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เคยรวบรวมไว้เดี๋ยวจะพูดเรื่องแบรนเดนบูกไม่เป็นไรออกเสียงแบบเดิมได้แบรนเดนเบิร์กนะคะเดี๋ยวจะพูดเรื่องนี้ในตอนต่อไปอย่างในช่วงถัดไปเดี๋ยวจะมีพูดถึงมากขึ้นนะคะแต่ว่าละไปก่อนว่าอ่ะติดไปก่อนว่าแต่งในรวบรวมในช่วงนี้นะคะแล้วก็มีไวโอลินแอนด์เชนโลแอนด์แอนด์คอมพานีอันนี้ก็เดี๋ยวจะพูดอย่างละเอียดในช่วงถัดไปเช่นกันค่ะนะคะรวมถึงเวลเทมเพิร์ดคลาเวียอันนี้ถ้าคนเล่นเปียโนเนี่ยน่าจะรู้จักดีนะคะโหมีศัพท์แบบว่าเยอะแยะเลยฮาลูฮารามากเดี๋ยวเราจะพูดอธิบายอย่างละเอียดในช่วงต่อไปอันนี้เรายังอยู่ที่ประวัติของเขาอยู่ปี1720ก็ภรรยาคนแรกเสียชีวิตแสดงว่าคุณบาร์กมีคำว่าภรรยาคนแรก ต้องมีคำว่าภรรยาคนต่อไป ใช่ค่ะซึ่งในปีถัดไปในปีถัดไปนั่นเองก็แต่งงานใหม่แล้ว ถ้าทางก็จะเป็นนักรักอยู่ เป็นคุณ พ่อของหลายๆเรื่องราว ใช่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวทางดนตรีและชีวิต ชีวิตความรักและลูกใช่ค่ะต้องบอกนิดนึงว่าบาร์กนี่มีลูกเยอะมาก20คนใช่ค่ะภรรยาคนแรกนะคะมีลูกกับบาร์ก7คนนะคะแล้วก็กับภรรยาคนที่2ก็มีลูก13คนเยอะมากลูกหลายคนก็เสียชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วก็ลูกหลายคนที่มีชีวิตมาจนเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงและเรียกว่ามีอิทธิพลต่อลักษณะการประพันธ์ดนตรีตะวันตกในยุคต่อๆมาด้วยเช่นกันซึ่งเดี๋ยวพี่จิ๊บจะมีมาพูดเรื่องของลูกๆของบาร์กต่อด้วย ใช่ไหมคะเห็นว่าวันนี้ใช่เพราะว่าก็เรียกว่ามีลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นอยู่มากมายภรรยาคนที่2คนที่2ชื่อแอนนาแมกดาเลน่าที่เราเกริ่นเอาไว้ตอนช่วงแรกในมินุเอ็นจีนะคะคือแอนนาแมกดาเลน่าเนี่ยคุณพ่อเล่นทรัมเป็ตแน่นอนเขาก็เป็นนักดนตรีเป็นนักร้องโซปราโนและเป็นนักเล่นฮาร์ปซิคอร์ดเล่นเครื่องคีย์บอร์ดสมัยนั้นยังไม่มีเปียโนนะคะสมัยนั้นก็จะมีฮาร์ปซิคอร์ดมีออร์แกนนะคะก็เป็นนักเล่นฮาร์ปซิคอร์ดก็ความจริงเนี่ยแอนนาแมกดาเลน่านี่ช่วยบาร์กเยอะในด้านการคัดลอกโน้ตเพราะว่าเขาเป็นนักดนตรีทำให้มีผลงานของบาร์กหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
เยอะอยู่นะคะบางอันก็จะเป็นลายมือของภรรยาคราวนี้เนี่ยพอบาร์กแต่งงานเจ้าชายก็แต่งงานค่ะอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนปีเดียวกันเลยค่ะเจ้าชายก็แต่งงานกับเจ้าหญิงนะคะซึ่งเจ้าหญิงเนี่ยเป็นโปรเตสแตนต์ที่เคร่งมากอย่างที่บอกไปว่าโปรเตสแตนต์ในช่วงในช่วงนั้นคือแบบจะเคร่งมากแล้วเจ้าหญิงเนี่ยไม่โปรดดนตรีเลยก็ทำให้บาร์กเริ่มอยู่ยากอีกแล้วเจ้าชายก็จะเกรงใจเจ้าหญิงนะคะคือความจริงเนี่ยเจ้าชายนี่ก็ความค่อนข้างจะเป็นกันเองกับนักดนตรีก็จะเล่นดนตรีกับนักดนตรีด้วยอะไรเงี้ยทรงดนตรีด้วยแต่พอแต่งงานแล้วก็เริ่มทำกิจกรรมด้านดนตรีไม่ค่อยได้นะคะกลัวภรรยานะคะสามีบาร์กโอ้ใช่บาร์กก็เริ่มหางานใหม่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้การศึกษาด้านดนตรีกับลูกชายของเขาด้วยเขาก็เลยหางานที่ไลป์ซิกเมืองดังเลยเมืองบาร์กเมืองดังนะคะก็ไปได้งานเป็นดีเรคเตอร์ของเมืองดีเรคเตอร์เกี่ยวกับเชิร์ชมิวสิกหรือว่าดนตรีทางศาสนาที่นั่นความจริงเนี่ยค่ะงานนี้ได้เพราะว่าเทเลมานปฏิเสธเทเลมานก็คือเป็นนักประพันธ์ในยุคนั้นอีกท่านหนึ่งใช่ที่โด่งดังกว่าบาร์กในช่วงนั้นเขาก็เป็นเพื่อนกันนะคะเทเลมานได้ปฏิเสธไปเพราะว่าติดงานอีกที่หนึ่งงานนี้ก็เลยส่งมาให้บาร์กซึ่งบาร์กก็อยู่ที่ไลป์ซิกจนกระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตเขาซึ่งในไลป์ซิกเนี่ยบาร์กแต่งเพลงทางศาสนาเยอะมากด้วยงานของเขาด้วยนะคะแต่งคันตาต้าไว้น่าจะ200บทได้เยอะมากจริงๆไม่รู้มีเวลาเยอะขนาดนี้ได้ยังไงแล้วก็อย่าลืมว่าเขาเป็นนักออแกนที่เก่งมากแสดงว่าก็ต้องมีเวลาซ้อมออแกนเช่นเดียวกันเป็นคนที่จัดสรรเวลาได้เก่งมากใช่ค่ะในยุคนั้นไม่มีโซเชียลมีเดียค่ะไม่ต้องนั่งถ่าย Facebook นั่นน่ะสิคะประหยัดเวลาไปเยอะเลยแล้วก็เพลงทางศาสนาใหญ่ๆเนี่ยค่ะก็จะแต่งไว้ในช่วงนี้เช่นบางท่านอาจจะรู้จักนะคะ Saint Matthew Passionpassion นี่ไม่ใช่ passion fruit แบบผลไม้นะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดเสาวรสนะคะเสาวไม่ใช่นะคะเล่นมุกนี้ไปแล้วรอบนึงจริงเหรอตายแล้ว passion นี่คือเป็นช่วงสุดท้ายของจะพูดถึงช่วงสุดท้ายของพระเยซูค่ะนะคะแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับ Saint Matthew อันนี้ก็เป็นเพลงที่ใหญ่มากจริงๆประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะหรือ Mass in B minor Mass นี่ก็เป็นเพลงทางศาสนาชิ้นใหญ่นะคะที่จะมีหลายท่อนนี้บาร์กก็ทำไว้ยิ่งใหญ่มากค่ะก็แค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นเองใหญ่มากจริงๆเดี๋ยวนะคะนอกจากจะแต่งเพลงเยอะแล้วเพลงยังยาวด้วยใช่นะคะแล้วก็จะมีเพลงที่ชื่อ Art of Field ก็จะแต่งในช่วงนี้เช่นเดียวกันเพราะเป็นช่วงที่เหมือนบาร์กจะศึกษาการพยายามทำความเข้าใจและศึกษาการแต่งเพลงให้ไปถึงที่สุดจริงๆหลังจากช่วงนี้ที่อยู่ไลป์ซิกเนี่ยเขาย้ายมาในปี1723เขาก็อยู่มาเรื่อยๆจน1749ก่อนหน้านั้นสัก 2-3 ปีเนี่ยสายตาเขาเริ่มมีปัญหาอย่างที่บอกไปว่าบาร์กก็ทำการคัดลอกโน้ตช่วงกลางคืนด้วยแน่นอนเขาต้องแต่งเพลงช่วงกลางคืนแล้วก็เนาะค่ะแสงก็มันก็น้อยเลยทำให้สายตาเขาเริ่มแย่แล้วก็บอดสนิทในปี1749ค่ะนะคะพอเขาบอดสนิทเนี่ยพอตาบอดสนิทแล้วก็เขาก็ไม่ได้ทำงานเป็นนักออแกนต่อแล้วเพราะว่าก็เล่นออแกนต่อไม่ได้ช่วงนี้ก็มีเพื่อนแนะนำให้ผ่าตัดตาความจริงเขาได้ผ่าตัดตาไป2 รอบเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จประกอบกับที่ร่างกายก็อ่อนแอลงด้วยหลังจากการผ่าตัดก็ทำให้ปี1750คือปีต่อมาเนี่ยเขาก็เสียชีวิตลงร่างของบาร์กเนี่ยถูกฝังในหลุมฝังศพที่ไม่มีป้ายหลุมทำให้เราไม่สามารถจะระบุได้ว่าบาร์กเนี่ยถูกฝังในจุดไหนจริงๆซึ่งเป็นที่น่าเสียดายมากเลยอย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวลองฟัง Mass in B minorฟังแบบสั้นๆนะคะไม่ใช่2ชั่วโมงไม่งั้นเราจะไม่ได้จัดรายการกันต่อใช่ค่ะ คือความจริงเพลงนี้เนี่ยบาร์กแต่งมานานใช้คำว่าแต่งมานานมาก
หลายปีมากนะคะเพราะเพลงมันยาวเขาก็แต่งทีละท่อนแสดงทีละท่อนแล้วก็ยังไม่ได้รวบรวมเป็นเพลงใหญ่ยังไม่เคยได้แสดงทั้งเพลงจริงๆในช่วงที่บาร์กยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วเขาก็แต่งชุดสุดท้ายเนี่ยท่อนสุดท้ายเสร็จช่วงที่ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตซึ่งคนที่รวบรวมแล้วก็จัดแสดงเป็นครั้งแรกก็คือลูกชายของเขาคือ CPE Bach หรือว่าชื่อเต็มคือคาร์ล ฟิลิป เอมานูเอล บาร์กชื่อยาวมากค่ะ เดี๋ยวไปลองรับฟังบทเพลง Mass in B Minor โดยโยฮันเซบาสเตียนบาร์กค่ะบทเพลง Mass in B Minor ของบาร์กที่ไม่สามารถฟังจบได้เนื่องจากยาวมากจริงๆนะคะประวัติยาวมากเท่าที่นั่งฟังประวัติของบาร์กจากพี่มิกะเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามีชิ้นผลงานที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนอัญมณีล้ำค่าแห่งดนตรีของมนุษยชาติอยู่หลายเพลงมากเลยเนาะดูลักษณะเหมือนกับว่าคุณพ่อบาร์กของเราเนี่ยมีความเป็นนักคิดนักทดลองมีลักษณะของนักปราชญ์เนาะรวมอยู่ในคนคนเดียวนักศาสนามีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยคุณพ่อนะคะก็เธอก็จะพูดถึงสไตล์การแต่งเพลงของบาร์กนิดนึงก็ถ้าจะพูดถึงสไตล์เขาเราก็จะแนะนำคำศัพท์ให้รู้จักคือการประพันธ์เพลงแบบโพลีโฟนีโพลีโฟนีเนี่ยคือการลักษณะเพลงที่มีแนวทำนองหลายแนวเล่นสอดประสานไปพร้อมกันถ้าอธิบายง่ายๆก็อย่างน้องมุกร้องเพลงช้างพี่ร้องเพลงชาติแล้วก็จิบร้อง Happy Birthday ไปพร้อมๆกันแต่ปรากฏว่ามันไปด้วยกันได้แต่ต้องไปด้วยกันด้วยไปด้วยกันได้นะย้ำตรงนี้นิดนึงไม่ใช่แบบร้องแล้วแบบไม่เข้ากันเลยความยากคือการทำให้หลายๆทำนองซึ่งมีคาแรคเตอร์ทุกๆทำนองมีคาแรคเตอร์โดดเด่นสามารถจะไปด้วยกันได้ค่ะซึ่งการประพันธ์เพลงลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนยุคบาโรกอีกคือยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะนะคะเกิดขึ้นมาช่วงนั้นซึ่งความจริงแล้วเนี่ยในยุคของบาร์กเนี่ยคนเริ่มจะเบื่อโพลีโฟนีกันแล้วเพราะว่ามานานมากแล้วจึงพูดได้ว่าบาร์กนี่ค่อนข้างโอแฟชั่นหัวโบราณนะคะถ้าจะเทียบกับคุณวิวาลดี้ในนักประพันธ์เพลงในยุคเดียวกันเนี่ยเพลงเขาจะมีความไลท์กว่าคือว่าเมโลดี้ก็จะฟังง่ายเริ่มจะมีความไปหาโฮโมโฟนีหรือมีทำนองกับคอร์ดที่แยกกันชัดนะคะก็คือฟังง่ายเข้าใจง่ายนะถ้าเทียบกับเพลงสไตล์โพลิโฟนีใช่ค่ะแต่ว่าถึงบาร์กจะมีความหัวโบราณอย่างไรก็ตามเนี่ยเขาไปสุดจริงๆในเรื่องของโพลิโฟนีคิดว่าไม่น่าจะมีนักประพันธ์เพลงท่านใดที่ประพันธ์เพลงในลักษณะโพลิโฟนีได้ซับซ้อนและยิ่งใหญ่เท่าบาร์กอีกแล้วเดี๋ยวก็อันนี้จะแนะนำเพลงแบบโพลิโฟนีให้ฟังได้แบบง่ายๆค่ะเราจะเริ่มจากโกเบิร์กวาริเอชันก่อนความจริงคนฟังน่าจะคุ้นเคยกับเพลงนี้เพราะว่าอยู่ในหนังหลายเรื่องอยู่ถ้าคนดูฮันนิบาลฮันนิบาลชอบโกเบิร์กวาริเอชันค่ะนะคะลองไปดูได้ในเวอร์ชันหนังหรือเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยก็จะมีบางทีจะมีเพลงนี้สอดแทรกอยู่ก็จะเป็นแนะนำทำนองหนึ่งทำนองเสร็จแล้วก็แต่งวาริเอชันมา30วาริเอชันเท่านั้นเองเท่านั้นเองเท่านั้นเองใช้รวมทั้งหมดนี่น่าจะสิริความยาวได้สัก90นาทีไหมคะน่าจะประมาณนั้นนะคะยาวทุกเพลงน้องมุกดูจะถอนหายใจต้องตัดมาจริงๆใช่ค่ะลองฟังสัก1 variation ละกันค่ะนะคะอันนี้เล่นโดยคุณเกินกูนักเปียโนที่มีชื่อเสียงโดยเฉพาะการเล่นผลงานของบาร์กเหมือนกับว่าในโลกนี้เลยเนาะเวลาเราพูดถึงโกเบิร์ก variation นี่แทบจะมีสร้อยท้ายว่าเกรนกูเป็นผู้ที่เล่นเปียโนแล้วเหมือนกับสามารถจะคุยกับแนวทำนองต่างๆที่เราบอกว่ามีคาแรคเตอร์หลายแนวเนี่ยเหมือนกับรู้จักเขาทุกทำนองเลยมองเห็นรายละเอียดในเพลงของบาร์กอย่างชัดเจนมากที่บอกคุยไปด้วยคือคุยไปด้วยจริงๆนะคะบางทีก็ถ้าเราไปตามดูคลิปบันทึกการแสดงของเขาหรือว่าการซ้อมของเขาเราจะเห็นเขาก้มหน้าลงไปใกล้ๆกับมือของตัวเองอะนะคะแล้วก็เหมือนกับคุยได้ยินเสียงคุยด้วยล่ะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเสียงร้องดีกว่าค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองรับฟังกันได้เลยค่ะรู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่จ
จอห์นวิลเลียมส์ได้รับรางวัลแกรมมี่อวอร์ดถึง25ครั้งจอห์นวิลเลียมส์นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงมากมายไม่ว่าจะเป็น Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, Jurassic Park, Jaws หรือ Superman และอื่นๆอีกมากมายเขาเพิ่งได้รับรางวัล Grammy Award ในสาขา Best Instrumental Composition จากบทเพลง Star Wars Galaxy's Edge Symphonic Suite ซึ่งเป็นรางวัลที่25ของเขาจาก Grammy Award หลังจากที่เขาได้รับรางวัล นี้ครั้งแรกเมื่อ54ปีที่แล้วนอกจากนี้เขายังได้เข้าชิงในสาขา Best Arrangement Instrumental or A Cappella ของการประกาศรางวัล Grammy จากบทเพลง Hedwig's Theme ที่เขานำมาเรียบเรียงใหม่และบรรเลงโดยนักไวโอลินที่มีชื่อเสียงจากเยอรมนีแอนโซฟีมุตเทอร์ค่ะ Goldberg Variation ที่ฟังไปเป็น Variation ที่1 นะคะแค่นั้นก่อน ที่เหลืออีก29 variation ก็ท่านผู้ฟังสามารถไปเปิดหาฟังกันได้เลยนะคะมาต่อกันเลยค่ะก็ยังอยู่ที่ polyphony นะคะก็ที่สุดของ polyphony ในด้านเครื่องคีย์บอร์ดน่าจะเป็น art of fugue fugue เนี่ยคือการแต่งเพลงที่มีทำนองมา1ทำนองเสร็จแล้วก็ผู้แต่งก็จะนำทำนองนั้นน่ะกลับมาเรื่อยๆในลักษณะต่างๆที่มันอยู่ในเพลงเดียวกันอาจจะอยู่ในแนวบนแนวล่างแนวกลางกับหัวบ้างสลับอะไรบ้างแต่ว่ายังอยู่ในแนวทำนองแรกที่แนะนำเอาไว้นี่ Art of Fugue เนี่ยบาร์กแต่งออกมาเป็น14ฟิว4แคนนอนนะคะแต่ว่าน่าเสียดายว่าแต่งไม่จบนะคะเพราะว่าเสียชีวิตซะก่อนแล้วก็ไม่มีใครสามารถแต่งต่อได้ด้วย AI แต่งต่อไม่ได้ใช่ไหม น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะอันนี้ขอแอบเล่าถึงตัวเองเล็กน้อยในสมัยที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยมันจะมีวิชาบังคับกึ่งบังคับดีกว่าอยู่วิชานึงซึ่งเราไปโรงเรียนก็คือวิชา counterpoint หรือการเขียนทำนองสอดประสานใช่ไหมคะแล้วก็จำได้ว่าชิ้นงานสุดท้ายที่เป็นงานส่งจบวิชา final เนี่ยก็คือให้แต่งฟิวให้เราแต่งฟิวให้เราแต่งฟิวคุ้นๆเหมือนจะเคยเหมือนกันใช่ไหมคิดว่านักดนตรีหลายท่านที่เรียนดนตรีตอนตกอาจจะได้ผ่านประสบการณ์เดียวกันมานะคะแล้วก็จะต้องแต่งฟิวให้เราเลือกว่าเราจะแต่งเป็น3แนวหรือ4แนวทำนองสอดประสาน3แนวหรือ4แนวเป็นชิ้นงานสุดท้ายแล้วจำภาพตัวเองได้ว่าแค่จะนำเสนอทำนองที่1เนี่ยนั่งว่างๆอยู่หน้าเปียโนประมาณสักเกือบ4ชั่วโมงได้กว่าจะได้ทำนองที่1ที่ตัวเองพอใจนะคะแล้วก็กว่าที่จะพยายามสอดประสานทำนองต่อไปเนี่ยให้ได้คือเนื่องจากตัวเองก็อาจจะไม่มีความสามารถเรื่องการประพันธ์เพลงเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าใช้เวลานั่งว่างๆอยู่หน้าเปียโนอีกเช่นกันประมาณสัก8ชั่วโมงได้มาน่าจะประมาณครึ่งเพลงแรกอะไรอย่างเงี้ยว่ามุกน่าจะใช้เวลานานกว่านั้นอีกนะคือจำได้ว่ายากมากเพราะว่าฟิวเป็นลักษณะการประพันธ์ที่เรียกว่าเหมือนกับมีกฎข้อบังคับตายตัวพร้อมทั้งกฎข้อยกเว้นมากกว่าข้อบังคับอีกลักษณะนั้นอันนี้ภาษาอังกฤษหรือเปล่าคะกฎข้อยกเว้นเยอะมากในภาษานี้น่าจะเหมือนกันแล้วมันก็มีความซับซ้อนมีความเป็นทฤษฎีมีความเป็นการทดลองมีความเป็นบาร์กจริงค่ะงั้นงานอย่าง Art of Fugue เรียกว่า Art Art จริงตัวพ่อน่าจะต่อให้มีคนมาแต่งต่อได้เนาะหรือ AI ก็คงไม่ได้กลิ่นอายที่เต็มขั้นเท่ากับที่บาร์เคยทำไว้ค่ะแล้วนะคะเรามาต่อกันที่งานของบาร์นะคะเราจะพูดถึงเขาในหัวข้อความคิดสร้างสรรค์ความอินเวนทีฟของเขานะคะก็อย่างแรกอันแรกเลยที่ค้างเอาไว้จากช่วงที่แล้วคือผลงาน Real Tempered Clavier ซึ่งนักเปียโนทุกท่านน่าจะรู้จักดีนะคะอันนี้เนี่ยก็มีการถกเถียงกันมากมายว่า Real Tempered Clavier เนี่ยหมายถึงอะไร Real Tempered เนี่ยค่ะก่อนอื่นต้องเกริ่นก่อนถึงการตั้งเสียงคีย์บอร์ดหรือว่าตั้งเสียงเครื่องดนตรีในสมัยก่อนค่ะเราจะมี2ระบบที่เราเรียกว่า just temperament และ equal temperament ค
ค่ะก็ just temperament เนี่ยมาก่อนมันคือการแบ่งช่วงเสียงที่ไม่เหมือนปัจจุบันแล้วทุกคนต้องนึกถึงคีย์เปียโนนะคะจะมีคีย์ที่แบ่งเท่าๆกัน12เสียงขาวดำ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 ซึ่งทุกคีย์เนี่ยห่างเท่ากันหมายถึงว่าระยะเสียงเนี่ยค่ะห่างเท่ากันอันนี้คือ equal temperament หรือการตั้งเสียงที่เฉลี่ยให้เสียงห่างเท่าๆกัน12เสียงซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่ามันจะมีช่วงเสียงที่เวลาเล่นแล้วมันฟังดูระคายหูถ้ามันเท่ากันหมดนะคะในขณะที่ just temperament เนี่ยเขาจะรักษาให้ช่วงเสียงที่สำคัญเนี่ยมันฟังดูกลมกลืนและไพเราะสนอหูแต่มันจะทำให้ช่วงเสียงของโน้ตเนี่ยมันห่างไม่เท่ากันค่ะนะคะอันนี้เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยในยุคบาโรกเนี่ยมันก็ยังมี2ระบบอยู่ยังมีคนที่เขาจะใช้ equal temperament บางคนก็ใช้ just temperament ซึ่ง just นี่ก็มีหลาย schoolโอ้ตายแล้ว just มีหลายสกูลจริงๆการตั้งเสียงอย่างที่บอกว่าบาร์กเป็นนักเล่นออร์แกนแล้วก็เป็นนักสร้างออร์แกนปรับแต่งออร์แกนแน่นอนเขาก็มีระบบของเขาใช้อยู่นี่คำว่า well tempered หรือการตั้งเสียงอย่างดีทำให้ถกเถียงเกินว่าบาร์กเนี่ยหมายถึงการตั้งเสียงอย่างดีในระบบของเขาหรือหมายถึงว่าการตั้งเสียงในระบบ equal temperament เพราะว่าเซตนี้นะคะเป็นการแต่งเพลง prelude and fugue48เพลงซึ่งประกอบด้วย12 major key แล้วก็12 minor key คือเรียกได้ว่าครบทั้งหมดเท่าที่ดนตรีจะมีได้ทุกคีย์ที่ดนตรีจะมีได้เรายังไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอาจจะมีคนเคยแต่งไว้แต่นี่เป็นเซตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นนะคะมีทุกคีย์จริงๆที่จะเล่นได้แต่ก็เราก็ถือว่าเป็นผลงานการทดลองที่จะนำเสนอทุกคีย์จริงๆเดี๋ยวลองฟังสักเบอร์หนึ่งไหมคะค่ะสั้นๆเนาะเป็นเบอร์ไหนดีคะอันนี้เป็นพิลูดเบอร์หนึ่งเลยค่ะ in C major ใสๆซึ่งก็คิดว่าทุกคนน่าจะพอคุ้นหูสำหรับนักเปียโนแล้วนี่คุ้นแน่นอนเพราะว่าน่าจะเคยเล่นค่ะไปลองฟังกันได้เลยค่ะบทเพลง Prelude and Fugue นะคะหมายเลขหนึ่ง C major ใช่แต่เมื่อกี้แค่ Prelude นะคะเรายังไม่ไปถึง Fugue ไม่งั้นจะยาวเกินไปใช่ค่ะนี่ความอัจฉริยะของบาร์กอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเซตนี้นี่เรียกว่า for clavier ก็คือเครื่องคีย์บอร์ดซึ่งบทเพลงเซตนี้สามารถเล่นกับเครื่องคีย์บอร์ดทุกชนิดบนโลกใบนี้หมายถึงฮาร์ปซีคอร์ดออร์แกนและลามมาถึงเปียโนที่ประดิษฐ์หลังจากที่บาร์กเสียชีวิตลงด้วยอัจฉริยะจริงๆปัจจุบันก็ยังเล่นกันอยู่นะใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็ตามไปถึงเรื่องเครื่องดนตรีเครื่องอื่นบ้างนี้จะแนะนำไวโอลิน and company set นะคะและรวมถึงเชลโล and company ด้วยแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นนักไวโอลินนะคะก็แนะนำเสนอผลงานด้านไวโอลินนิดหนึ่งอันนั้นคอมพานีเนี่ยหมายถึงว่าเล่นเดี่ยวๆเลยโดยที่ไม่ต้องมีเครื่องที่เล่นคอร์ดหรือเบสประกอบด้วยซึ่งในยุคนั้นก็ไม่น่าจะมีใครทำกันนะคะคิดว่าบาร์กน่าจะแต่งไว้เพื่อซ้อมเองด้วยเพื่อสอนด้วยก็จะเป็นแนวทดลองนะแต่ก็ความจริงเนี่ยไม่ได้รับการอันนี้เหมือนจะไม่ได้รับการตีพิมพ์ต้องบอกไว้เลยว่าบาร์กไม่ดังเพราะว่าผลงานไม่ค่อยได้รับการตีพิมพ์ด้วยในสมัยนั้นคนที่ดังคือคนที่มีผลงานตีพิมพ์เช่นวิวาดี้เป็นต้นหรือเทเลมานบาร์กนี่ไม่ค่อยตามตำนานอีกแล้วเล่าว่าเกือบจะโดนขายไปเป็นแบบว่ากระดาษแบบในร้านขายเนื้อไว้ห่อเนื้อซะแล้วดีที่ยังอยู่มาถึงยุคปัจจุบันนี้เพราะว่ามันกลายเป็นมาสเตอร์พีซของเครื่องสายทุกเครื่องที่จะต้องได้เล่นนะคะนี่รวมถึงวิโอลาด้วยวิโอลาก็จะเล่นเซตของเชลโลนะคะบางทีกีตาร์ก็ขโมยเราไปเล่นเช่นเดียวกันนะเป็นผลงานที่นักเล่นเครื่องสายทุกคนเนี่ยควรจะได้เรียนเพราะจะทำให้รู้ถึงขีดความสามารถของเครื่องจริงๆนะคะเดี๋ยวถึงจะเป็นนักเวอร์ลินก็ตามเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเชลโลสวีทเนื่องจากว่ามันดังกว่าเสียใจโถแต่ดังจริงๆต้องยอมรับเนาะจริงค่ะก็จะเปิดเชลโลสวีทเบอร์3นะคะอันนี้เป็นท่อนบูเร่สมัยนั้นก็เขาก็จะมีแต่งเซตเพลงที่
ในสไตล์เพลงเต้นรำบูเร่ก็เป็นเพลงเต้นรำในจังหวะซีซีไม่ใช่บูเร่ที่เป็นขนมไม่ใช่เค็มบูเร่ก็จะสนุกสนานมีจังหวะสนุกสนานค่ะเดี๋ยวลองฟังต่อจากงานด้านเวอร์ลินและเชลโลแล้วก็อยากจะพูดถึงแบรนเดนเบิร์กคอนแชตโตที่ค้างเอาไว้จากช่วงที่แล้วนิดหนึ่งนะคะคือความจริงแล้วเนี่ยบาร์กแต่งเพลงที่อยู่ในเซตนี้เนี่ยมาหลายเพลงก็แต่งมาหลายปีแล้วเหมือนว่าไม่ได้รวบรวมไว้ก็แต่งตามงานตามโอกาสบ้างแต่ว่าเขารวบรวมเซตนี้เอาไว้เพื่อที่จะนำเสนอท่านมาร์ควิสแอนด์แบรนเดนเบิร์กได้ค่ะได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่อยากจะหางานใหม่ก็เลยรวบรวมเซตนี้เพื่อไปนำเสนอแด่ท่านมาร์ควิสก็แต่ก็เหมือนเป็น CV ของเขาใช่ CV แต่เหมือนท่านมาร์ควิสก็จะไม่ได้โปรดมาก็เลยจบไปบาร์กก็ไม่ได้ไปทำงานที่นั่นอ้าวโถแต่ว่าก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากนั้นก็ได้งานที่ลับซีกแทนซึ่งดีกว่านะคะก็แบรนเดนเบิร์กเนี่ยมีลักษณะเด่นตรงที่ว่าแต่ละคอนแชตโตเนี่ยมีคอมบิเนชันของเครื่องที่ไม่เหมือนกันก็จะมีความหลากหลายทางเครื่องดนตรีที่แปลกๆบ้างบางเบอร์อาจจะมีทรัมเป็ตเรคคอร์เดอร์ไวโอลินโอโบมีฮาร์ปซิคอร์ดมีบางเบอร์ก็จะมีไวโอลิน3ตัววิโอลา3ตัวเชลโล3ตัวฮาร์ปซิคอร์ดบางเบอร์ก็มีฮอร์นด้วยมีโอโบ3ตัวมีบัสซูนมีไวโอลินวิโอลาฮาร์ปซิคอร์ดก็คือมีความหลากหลายทางเครื่องมากๆเลยมากๆเท่าที่ฟังมานี่คือมีทุกอย่างแล้วใช่มีทุกอย่างของเครื่องในยุคนั้นนะคะแบบหลายๆแบบเหมือนว่าบาร์กเขาต้องการที่จะทดลองทำคัลเลอร์ในแบบต่างๆเดี๋ยวก็จะลองฟังเป็นเบอร์คอนแชตโตเบอร์2เบอร์2แต่จริงๆเบอร์ที่ดังน่าจะเป็นเบอร์3ป่ะเบอร์3หรือเบอร์3เบอร์5นะคะค่อนข้างอ๋ออันนี้เผื่อท่านไหนสนใจเฮ้ยเราแบบว่าเผื่อแบบมีคนอยากฟังแบบสดเพราะว่าพอดีเปิดไปเจอเหมือนกันว่าวง RBSO จะมีแสดงหมายเลข3นะคะวันที่5สิงหาคมอีกนานอยู่เหมือนกันแต่ว่าบอกไว้ก่อนเผื่อมีท่านไหนสนใจนะคะแล้วก็ยังมีผลงานอีกหนึ่งผลงานของบาร์คคือไวโอลินคอนแชตโตดับเบิลไวโอลินคอนแชตโตไวโอลิน2ตัวอันนี้ความจริงก็ดังมากเช่นกันนะคะนักไวโอลินทุกคนต้องเคยเล่น แอบเบื่อกันไหม ถือว่าเป็นบทเพลงส่งท้ายของวันนี้แล้วกันนะคะแบรนเดนเบิร์กคือเวลาหมดแล้วเร็วมากๆแต่ว่าเนื้อเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับบาร์กเนี่ยยังไม่จบเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะกับบาร์กเดี๋ยวยังมีอะไรให้เราพูดถึงอีกมากมายวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณกระจรและระพีณภาวันค่ะกัลยาพงศธรค่ะค่ะเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะGen Z and Classical Music